จากรถเครื่องไฟฟ้าที่ทำรุกแล้วนำมาใช้ประโยชน์วัสดุประกอบหาง่ายตามท้องตลาดทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้ตรวจสอบตามมาตรฐานของวัสดุนั้นมีคุณสมบัติตามต้องการขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อนต้นทุนต่ำวิธีการและกับวิธีการผลิตกับวิธีการผลิตขั้นแรกเราน้ำหมดเชื่อมไฟฟ้าของจุดแล้วเราน้ำครับแก๊สโซเหลืองที่เป็นแก๊สหลักนำส่วนปลายไปเชื่อมท่อให้มีความโอประมาณ25มิลยาวประมาณ40มิลนำมาเกินครึ่งลูกเสร็จแล้วเราทำการสับล็อกความฟ้าของเราประมาณ5เพื่อสำหรับใส่รถเชื่อมเสร็จแล้วเราก็นำสายเชื่อมไฟฟ้าเส้นผ่านตรงกลาง35ตรงแปลงนี้ใส่เข้าส่วนปลายส่วนล่างของแกะของกลางหลังจากนั้นเราก็กดสกรูให้แน่นแล้วก็นำท่อ PC ขนาด3.4 นิ้วทำการเจาะโลตามที่หมายไว้เพื่อสำหรับใส่สกรูยึดกับแกนทองเหลืองเราก็นำมาสวมเข้ากับสายเชื่อมไฟฟ้าสวมเข้าแกนทองเหลืองยึดด้วยสกรูให้แน่นเป็นซิลิโคนช่องว่างระหว่างช่องว่างสายเชื่อมไฟฟ้ากับท่อ PVC ให้ติดจากนั้นเราก็นำท่อต่อวาล์วขนาด 3.4 นิ้วมาจับรูเพื่อสายรถเชื่อมระหว่างการท่อต่อเสร็จแล้วเราก็นำมาสวมท่อกับส่วนของแกนทองเหลืองให้ร้อยบาทตรงกับรูที่เราเจาะไว้แล้วก็ปรับแต่งให้มันเข้าที่ก่อนสวมเนี่ยต้องกดทากาวนะกาวพีวีซีก่อนเพื่อยึดติดแน่นปรับแต่งเข้าที่เสร็จแล้วเราก็ทำท่อขนาด1นิ้วสวมท่อไทยส่วนนี้เป็นช่องว่างแล้วก็ปิดซิลิโคนกันครับท่านแล้วก็นำลูกอุดขนาด 3.4 นิ้วจอดรูความโตกว่าสายเชื่อมเล็กน้อยเพื่อสำรวจการสวมใส่เสร็จแล้วเราก็สวมเข้าไปตรงนี้ก็ทาขาวแล้วก่อนนะครับเคยจุดเกี่ยวกับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับปรับแต่งให้เข้าที่ส่วนระหว่างข้อต่อของวันตอนนี้เราก็ใช้เทปพันสายไฟเ
นี้เราก็เสร็จแล้วนะส่วนนี้เราก็นำลูกอุ่นเกี่ยวนอกขนาด 3-4 นิ้วแล้วก็เอาทองเหลืองมาใส่ทองเหลืองที่เราคิดค้นพบกับเราเป็นส่วนของลูกแดงพอเราประกอบเสร็จแล้วลูกแดงอันนี้ก็เป็นขั้นตอนคร่าวๆของการประกอบหัวจับเชือกไฟฟ้าใต้น้ำอันนี้คือหัวจับเชือกไฟฟ้าใต้น้ำที่เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมใช้งานปลายสายก็จะมีทางปลาสำหรับต่อเชือกมีสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมใช้งานต่อไปเชื่อมเข้ารูปวดให้แน่นก็มีสมมติแบบใช้งานได้เลย